แล้วอีกอันนึงที่ยดาคิดว่าจะเตรียมข้อมูลให้ในอนาคตแต่ว่ายดายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนาะก็คือว่าบางคนที่หันมาทานอาหารจากพืชเนี่ยเขาต้องการป้องกันไอ้นี่เขาต้องการป้องกันโรคเกี่ยวกับภูมิเพี้ยนน่ะพวกออโตอิมมูนทั้งหลายอะค่ะแบบภูมิคุ้มกันไปทำลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเช่นคนที่เป็นโรค SLE หรือที่รู้จักกันว่าพุ่มพวงคือเขาป้องกันโรคภูมิเพี้ยนอะคือหมายความว่าภูมิต้านทานของเราอะอยู่ๆก็มาโจมตีเนื้อเยื่อเราเองคนที่แบบว่ามีปัญหาลักษณะแบบเนี้ยหันมาทาน plant based vegan ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืออธิบายแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าออโตอิมมูนยันว่ามันมีอีกหลายสาเหตุมากๆที่เกิดขึ้นเลยแต่มันมีอยู่อีกอย่างนึงก็คือว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเนี่ยสูญเสียการสร้างสิ่งที่เรียกกันว่า Nu5GC ไปเมื่อประมาณ 2-3 ล้านปีก่อนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีการกลายพันธุ์ของยีนซีมาทำให้ไม่สามารถสร้าง Nu5GC ได้ค่ะทีนี้เจ้า Nu5GC เนี่ยมันคือน้ำตาลที่เคลือบปิดท้ายอยู่บนโปรตีนอยู่บริเวณด้านนอกของผิวเซลล์ด้านนอกของผิวเซลล์ก็คือถัดขึ้นไปจากเซลล์เมมเบรนหรือว่าที่ยดาเรียกว่าเสื้อผ้าที่เซลล์สวมเลยค่ะมันเป็นเหมือนลูกปัดตกแต่งเสื้อผ้าของเซลล์อีกทีอะไรแบบนี้ซึ่งมันสำคัญตรงที่ว่ามันจะทำให้ภูมิต้านทานด่านแรกที่ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมองเห็นความแตกต่างว่าเนื้อเยื่อไหนเป็นของตัวเราและอันไหนไม่ใช่ของเราค่ะซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถสร้างNu5GC ได้สัตว์หลายๆตัวที่สร้าง Nu5GC ไม่ได้ก็จะมีพวกลิงโลกใหม่ลิงโลกใหม่เนี่ยก็คือลิงที่อยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้กับอเมริกากลางเพราะว่าโลกใหม่เนี่ยก็คือโลกอเมริกาใช่ไหมคะเพราะว่าโคลัมบัสเนี่ยมาค้นพบโลกอเมริกาที่หลังอเมริกาก็เลยเป็นโลกใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์ตัวอื่นๆที่ทุกคนเห็นในรูปเนี่ยที่เป็นสีแดงเช่นวงเพียงพรวงแรคคูนวานหัวทุยแล้วก็กวางหางขาวสัตว์เหล่านี้และมนุษย์เนี่ยไม่มี Nu5GC แต่ว่า Nu5GC เนี่ยมีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้เช่นหมูวัวแพะแกะแล้วก็ยังมีในไข่ปลาเม่นทะเลแล้วก็ปลาด้วยแต่ว่าในปลาเนี่ยมีนิดหน่อยแล้วก็หมายถึงกล้ามเนื้อของปลานะคะทีนี้พอเราทานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามาเนี้ยเราได้รับ Nu5GC เข้ามาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะไอ้ Nu5GC อ่ะมันขึ้นไปปักอยู่บนผิวของเซลล์เลยอ่ะพอกินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไปปักอยู่ที่ผิวของเซลล์ทีนี้พอมันไปปักอยู่ที่ผิวของเซลล์ปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็มองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะร่างกายเราสูญเสียสกิลการสร้าง Nu5GC ไปแล้วเมื่อ 2-3 ล้านปีก่อนความหมายก็คือว่าถ้าอยู่ๆมี Nu5GC หลุดเข้ามาแล้วไปอยู่บนผิวของเซลล์เนี่ยแสดงว่านี่ไม่ใช่เซลล์ของฉันเฮ้ยนี่ใครวะร่างกายก็งงอ่ะภูมิต้านทานก็เลยเข้าจู่โจมเลยกลไกที่เซลล์รับ Nu5GC เนี่ยมันมาจากการดูดซึมด้วยวิธีที่เขาเรียกว่า macropinocytosis เป็นกระบวนการการดูดซึมวัสดุนอกเซลล์แบบไม่เฉพาะเจาะจงเข้าไปภายในเซลล์จากนั้นพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางเดินของมันเพื่อนำไอ้เจ้า Nu5GC เนี่ยขึ้นไปปักอยู่บนด้านบนสุดของผิวเซลล์ทีนี้ร่างกายมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีการสร้างกระสุนออกมาต่อต้าน Nu5GC กระสุนเนี่ยจริงๆมันคือแอนติบอดีนะคะแต่ทีนี้พอมันเกิดการต่อต้านกันเนี่ยหมายถึงว่ามันต่อสู้กันค่ะมันจะทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณเซลล์เยื่อบุผิวหลอดเลือดคือเหมือนทุกคนนึกภาพว่ามีหลอดเลือดแล้วก็มีเซลล์ที่บุอยู่รอบๆผนังหลอดเลือดแบบนี้ค่ะทีนี้พอมันต่อสู้กันมันเกิดการอักเสบบริเวณหลอดเลือดมันก็จะพัฒนาให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงแข็งที่เขาเรียกกันว่า atherosclerosis และการอักเสบเหล่านี้มีส่วนทำให้มะเร็งก้าวหน้าเพิ่มขึ้นด้วยแม้แต่คนที่เป็นไทรอยต่ำก็คือคนที่มีระบบเผาผลาญต่ำลงแล้วก็อ้วนง่ายเนี่ยรู้ไหมคะว่า 50% ของคนที่เป็นไทรอยต่ำเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองทีนี้คนที่เป็นไทรอยต่ำแล้วก็คนที่เป็นโรคฮาชิโมโตะซึ่งโรคนี้ก็เกี่ยวกับการเป็นไทรอยต่ำเหมือนกันค่ะเขาค้นพบเจอไอ้เจ้ากระสุนแอนติบอดีที่ต่อต้านเจ้าตัว Nu5GC เช่นกันมันคือเซรั่มซิกเนสอะค่ะคือเซรั่มของสัตว์ตัวอื่นเข้ามาใส่ในตัวมนุษย์ทำให้เกิดการอักเสบเขาเรียกสภาวะนี้ว่าซีโนไซไลดิสมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยบางคนที่แบบว่าเป็นโรคภูมิเพี้ยนเนี่ยเขาก็เลยหันมาทานอาหารแบบนี้เพื่อป้องกันการรับ Nu5GC จากพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าจริงๆแล้วมีเรื่องอื่นอีกค่ะคือมันมีเรื่องของข้อเท้าบาดเจ็บแล้วก็อักเสบด้วยอันนี้คือจะบอกเลยว่าพบความสัมพันธ์ที่แบบว่าพิศวงงงงวยเหลือเกินจากการที่ยดาไปเรียนเรื่องระบบน้ำเหลืองนะคะคือยดาเห็นว่าคนที่เป็น SLE อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเท้ามีปัญหากันทั้งนั้นเลยคือแบบเช่นเท้าแบนเท้าบวมเท้าผิดรูปอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วเอ๊ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นคนที่เป็นรูมาตอยด้วยยดาก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนที่เป็นโรคเหล่านี้ผมหน้าม้าแตกทำไมคนที่เป็นโรคเหล่านี้เขาถึงมีเท้าที่บาดเจ็บแล้วก็อักเสบอันนี้ก็ถ้าได้แบบสรุปเสร็จนะคะ
ก็ไม่รู้เมื่อไหร่อะเนาะแต่ว่ามันก็คงจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรที่พิศวงงงวยเพิ่มมาขึ้นว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันได้ยังไงหรือเนี่ยกับข้อเท้าของเราทีนี้เรารู้กันไปแล้วนี่คือประโยชน์ของการกินอาหาร J Vegan Plant Based ป้องกันไม่ให้แก่เร็วเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะทำให้สมองดีขึ้นทำให้ไม่ซึมเศร้าไม่หดหู่ทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นรักษามวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุรักษามวลกระดูกได้ด้วยดูแลหลอดเลือดให้ดีขึ้นป้องกันโรคเสื่อมที่มากับอายุที่มากขึ้นแล้วก็ป้องกันการเป็นโรคภูมิเพี้ยนออโตอิมมูนทั้งหลายอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์เนาะ